มันเหลือเชื่อแต่คนเชื่อเยอะมากนั่นก็คือเครื่องตรวจเลือดที่มีชื่อว่าเอดิสันเลือดแค่นิดเดียวอ่ะจากปลายนิ้วอ่ะสามารถตรวจหาโรคต่างๆได้มากถึง100แบบถามว่ามันเป็นการหลอกลวงผู้ป่วยหรือเปล่าหรือว่าความน่ากลัวของเรื่องนี้มันคืออะไรเรารู้สึกว่าโฮมเนี่ยมีลักษณะคล้ายคนดังหลายๆคนที่เขาประสบความสำเร็จนั่นแปลว่าเขาจะต้องประสบความสำเร็จเป็นความแบบเหมารวมว่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยเวลาเขาพูดเนี่ยมันจะมีเหมือนการจ้องตาคู่สนทนาเพื่อคอมมานด์หรือเพื่อควบคุมตาเขาดูถลึงแบบถลึงพรึงพรืด เหมือนตั้งใจเฝ้าดูฟีดแบ็กว่าคนอื่นจะเชื่อที่เขาพูดไหมพยายามจ้องเข้าไปในลูกตาน่ากลัวนะจ้องจนต้องเชื่อจนแบบเฮ้ยมีจ้องอยู่เนี่ยจ้องอยู่น่ากลัวคดีที่เราจะพูดถึงในวันนี้มันเป็นคดีที่มีการติดแฮชแท็กเป็นกระแสถูกพูดถึงเยอะมากเป็นคดีใหญ่ระดับโลกเพราะมูลค่าความเสียหายเยอะมากเป็นหลักแสนล้านบาทแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณเนมจากเนลเนมค่ะสวัสดีค่ะน้องเนมสวัสดีครับสวัสดีค่ะปกติจะเห็นน้องเนมพูดถึงคดีที่เกิดขึ้นที่มันมีการติดแฮชแท็กในโลกออนไลน์ใช่คดีวันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็เป็นคดีที่ถูกติดแฮชแท็กเนาะดังไปทั่วโลกใช่ค่ะเรื่องราวของเรานะคะมันเป็นคดีที่เริ่มต้นจากอดีตนักธุรกิจที่ชื่อว่าอลิซาเบธโฮมส์เธอก่อตั้งบริษัทที่มีชื่อว่าเทรานอตส์อายุแค่19ปีเองนะคะแล้วเธอก็เดินเส้นทางชีวิตก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพของตัวเองตอนนั้นเทรานอสถือว่าเป็นยูนิคอร์นของวงการสตาร์ทอัพแล้วมูลค่าของบริษัท 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเกือบ 300,000 ล้านบาทเขาระดมทุนกันได้เยอะมากเลยโฮมส์กลายเป็นบุคคลที่ถูกพูดถึงว่าเป็นผู้หญิงที่รวยที่สุดในสหรัฐอเมริกาเธออยากจะเป็นสตีฟจ็อบส์นั่นก็คือที่มาที่ใส่เสื้อคอเต่าแบบนี้เพราะว่าคือเธออยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำธุรกิจเหมือนสตีฟจ็อบส์แนวคิดของเธอก็คือตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่ออยากจะเปลี่ยนแปลงโลกแล้วก็ออกผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่โอ้โหมันเหลือเชื่อแต่คนเชื่อเยอะมากนั่นก็คือเครื่องตรวจเลือดที่มีชื่อว่าเอดิสันเธอบอกว่าเลือดแค่นิดเดียวอะจากปลายนิ้วอะสามารถตรวจหาโรคต่างๆได้มากถึง100แบบถ้าถามนิ่มอ่ะนิ่มเรียนสายวิทย์แล้วนิ่มเรียนจุลชีวะนิ่มจะไม่เชื่อ แต่ว่ามันเป็นเพราะว่านิ่มอ่ะเรียนสายนี้โดยตรงค่ะคือจริงๆอ่ะถ้าพิจารณาจากหลักการทำงานคือเขาใช้เลือดหยดเดียวแล้วเขาก็แบบไปทดสอบประมาณแบบ200ครั้งคือเวลาเราจะตรวจอะไรสักอย่างเราต้องใส่สารเคมีเข้าไปเพื่อให้มันเรืองแสงหรือมันอะไรขึ้นมาซึ่งเราไม่สามารถใช้แซมเปิลอ่ะหยดเลือดนั้นอ่ะซ้ำได้เพราะเวลาเราหยดอะไรไปแล้วอันนึงอ่ะเลือดมันก็ปนเปื้อนไปแล้วนึกออกไหมคะมันจะใช้สารเคมีอื่นมาทดสอบอ่ะมันก็จะมีความแบบเหมือนค่ามันไม่ได้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเด็กสายวิทย์ก็จะมีความแบบได้เอ็กนิดนึงอุ้ยไม่นิดเยอะเลยเนาะเยอะเลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็น่าแปลกใจว่ามันดึงความสนใจของคนในสังคมได้เยอะมากนะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้เพราะว่าเนี่ยว่าเกี่ยวกับการแพทย์แล้วอะทุกอย่างมันดูเป็นความหวังโดยเฉพาะเราเรื่องเนี้ยมันเกิดที่อเมริกาเนาะเราจะรู้ว่าอเมริการะบบสุขภาพของเขาอะห่วยแตกมากถ้าเทียบกับที่ไทยคือของไทยแบบดีมากการตรวจสุขภาพของคนในอเมริกาคือสิทธิของคนรวยเท่านั้นและไอ้เครื่องตัวเนี้ยมันเหมือนเขาไปตั้งอยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะค่ะแล้วเขาก็สามารถให้เราแบบไปเจาะนิ้วตรวจแล้วก็ไอ้ตรวจเลือดได้เลยแบบเหมือนตรวจสุขภาพได้เลยอะค่าใช้จ่ายคอสมันลดลงไปมากไงเพราะงั้นมันคือความหวังของคนแบบชนชั้นกลางหรือคนจนที่ไม่ได้รวยมากพอที่จะไปตรวจในโรงพยาบาลแพงๆหรือมีเวลาเดินทางไปอะไรเงี้ยพอมันเป็นความหวังปุ๊บเนี่ยคนเราเลือกจะเข้าข้างตัวเองมากกว่าอยู่แล้วโดยที่แบบแล้วยิ่งไม่มีเบสความรู้ในเรื่องของไซส์มาก่อนก็ยากที่จะแบบมานั่งพิจารณาต่ออะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจมากน้องเนมที่บอกว่ามันคือความหวังของคนในสังคมคนก็เลยพร้อมจะเชื่อโดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรมากมายคือพร้อมจะเชื่อเนื่องจากมีความหวังอ่ะอันนี้คือเราพูดถึงในตัวเครื่องเนาะที่ชื่อว่าเอดิสันแต่ทีเนี้ยถ้าพูดถึงตัวบุคคลคือโฮมส์เนี่ยเขาก็เหมือนกับมีความฝันอยากจะประสบความสำเร็จใช่ไหมแล้วก็เรียนแบบสตีฟจ็อบส์ด้วยใช่ไหมมันก็เหมือนอเมริกันดรีมนะคือคนในสหรัฐอเมริกาเขาก็อยากจะประสบความสำเร็จอยากจะมั่งคั่งอยากจะมีเงินทอง mm-hmm. แล้วก็พอมีตัวอย่างอย่างสตีฟจ็อบส์เนี่ยที่โอ้โหไม่ต้องเรียนมหาวิทยาลัยออกมาก็สามารถประสบความสำเร็จได้ในมุมตรงเนี้ยมุมของการเรียนแบบมุมของการ
โหยหาความสำเร็จและความมั่งคั่งเนี่ยทั้งอาจารย์ตองและน้องเนมมองยังไงบ้างเนมว่าโลกอ่ะให้รางวัลกับคนที่คิดนวัตกรรมใหญ่มากคือไม่อย่างสตีฟจ็อบคือรางวัลใหญ่ของเขาคือคนทั้งโลกแบบชาบูเขาไปเลยอะไรเงี้ยแล้วหลายๆคนก็เลยอยากดำเนินรอยตามอยากได้รางวัลก้อนนั้นโดยที่บางครั้งเราไม่ได้สักเซสจริงๆแต่เราทำเสมือนว่าสักเซสไปก่อนfake it till you make it ใช่ไหมครับคือสำหรับผมมองว่าการที่มีแรงทะเยอทะยานเนี่ยเป็นสิ่งดีแต่บางทีมันต้องอยู่บนข้อเท็จจริงด้วยว่ามันเป็นไปได้ไหมบอกไว้ตรงนี้เลยครับมันไม่มีการลงทุนไหนที่มันได้ผลตอบแทนมากๆแล้วเขาจะมาแบ่งคุณหรอเขาเก็บไว้เองดีแต่ที่เราคุยกันเราไม่ได้โทษเหยื่อนะแต่ก็โทษนิดนึงมันมีอีกมุมนึงในเชิงวิชาการที่เราควรจะวิเคราะห์ในมุมของเหยื่อด้วยว่าเพราะเหยื่อเองก็ต้องระแวดระวังการพยายามแต่งตัวด้วยเนาะการพยายามแต่งตัวเรียนแบบสตีฟจ็อบเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาอาจจะภูมิใจรู้สึกอยากเป็นให้ได้แบบสตีฟจ็อบซึ่งแค่รูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความน่าเชื่อถือทำให้คนอย่างน้อยก็ไปพูดว่าเนี่ยอาจจะเป็นสตีฟจ็อบคนที่สองหรือเปล่าการแต่งตัวก็เหมือนรสนิยมก็เหมือนน่าจะเก่งเป็นจีเนียสเหมือนกันน่าจะเป็นแบบนี้สร้าง impact ในด้านของ first impression คือมนุษย์เรานะครับจะตัดสินคนจาก15วินาทีแรกหลังจากที่เราเจอพอเดินเข้ามาปุ๊บถ้า15นาทีแรกคุณทำให้เขาประทับใจได้ยาวเลยทีนี้อันนี้เขาได้เรื่องลุคแล้วไงก๊อปปี้จากสตีฟจ็อบมาเนี่ยได้เรื่องลุคแล้วได้เรื่องท่าทางบุคลิกซึ่งสิ่งเหล่านี้มันฝึกซ้อมกันได้แล้วมันก็แสดงได้ด้วยแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่พึงระวังไว้พี่มิวว่าเขาสวยนะเขาก็ผมทองตาโตมันเกินคำว่าตาโตไปอ่ะทำไมอ่ะแววตาอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวเวลาเขาพูดเนี่ยมันจะมีเหมือนศัพท์สำหรับคนมีปัญหาทางจิตเขาอาจจะไม่มีปัญหาทางจิตแต่ศัพท์มันจะมีคำว่า psychostaring คือคนที่มีปัญหาทางจิตเวชจะจ้องตาคู่สนทนาเพื่อคอมมานด์หรือเพื่อควบคุมออกคำสั่งแบบที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ตาเขาดูถลึงแบบถลึงพรึงพรืด ไม่รู้ใช้คำว่าอะไรคือจ้องแบบผิดปกติเพราะจริงเวลาเท่าที่เราเรียนมาวิธีการอยู่กับผู้คนอ่ะเวลาเราคุยกับใครใช่ป่ะเราจะต้องจ้องตาเขาเราให้เกียรติเขาเราก็จะต้องมองหน้ามองตาอย่าหลบสายตาไม่มองหน้าเข้าใจแต่นี่มันไม่ได้มองเนี่ยดูดิถ้าเป็นไงครับตาเขาเป็นไงใช่ป่ะน้องเนมดูดิมันเหมือนจะแบบถลนออกมาถ้าเราไปดูคลิปเวลาเขาสนทนาเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาอ่ะไม่ค่อยกระพริบตาตาถลึงเขาจะเป็นคนไม่กระพริบตาถูกต้องมีความหมายว่ายังไงนะอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่กระพริบตาแบบตาถลึงแบบส่วนใหญ่นะในนาทีนึงคนเรากระพริบตาแต่ละคนน่ะมีเลนส์ที่ไม่เท่ากันแต่คนที่โกหกหรือไม่เชื่อเรื่องที่ตัวเองพูดนะครับมันจะมีอัตราการกระพริบตาที่ไม่ปกติอาจจะน้อยฉันเกรงแล้วเนี่ยไม่กล้ากระพริบตาไม่กล้าถือถี่ถี่มากกว่าปกติทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยว่าเขาเป็นคนที่แบบเป็นคนยังไงคือเราต้องมีพื้นฐานการพูดคุยปกติของเขาก่อนแต่อันเนี้ยเราเห็นได้ชัดนะเวลาเขาคุยหรือเวลาเขามองคนอื่นพูดเนี่ยแววตาเขาจะไม่เหมือนกับตอนที่เขากล่าวสุนทรพจน์หรือตอนการพูดของตัวเองจะเหมือนตั้งใจเฝ้าดูฟีดแบ็กว่าคนอื่นจะเชื่อที่เขาพูดไหมพยายามจ้องเข้าไปในลูกตาน่ากลัวนะแต่บางคนที่กลัวก็อาจจะเชื่อก็ได้เออเชื่อก็ได้ว่ามันน่ากลัวอย่างเงี้ยเออจ้องจนต้องเชื่อจนแบบเฮ้ยเออจ้องอยู่เนี่ยจ้องอยู่น่ากลัวทีนี้อยากชวนคุณเนมพูดคุยนิดนึงว่าการหลอกลวงของไอ้เครื่องตรวจเลือดเอดิสันเนี่ยแม้ว่าโฮมจะทราบดีอยู่แล้วว่ามันไม่ได้ผลเนี่ยมันเป็นการจงใจหลอกลวงคนป่วยหรือผู้บริโภคไหมเขารู้ดีอยู่แล้วว่ามันใช้ไม่ได้อะเนี่ยว่าถ้ามันหลอกลวงมันจงใจไม่จงใจมันก็คือหลอกลวงเหมือนกันเนาะแต่ว่าก็เหมือนอย่างที่อาจารย์ตินพูดไปตอนแรกเรื่องของคำขวัญของอีซิลิคอนวัลเลย์เนี่ย fake it till make it เนี่ยมันก็ยังคงเป็นสิ่งที่หลายๆคนในซิลิคอนวัลเลย์หรือว่าเด็กหลายๆคนยังเชื่ออยู่ก็คือเขาหลอกเพื่อที่สักวันเขาจะทำได้เขามีความเชื่อมั่นแบบนั้นว่าสักวันจะทำได้จริงมันก็เป็นทฤษฎีของจิตวิทยามันจะมีทฤษฎีเหมารวมนะคะที่แบบว่าเรารู้สึกว่าโฮมเนี่ยมีลักษณะคล้ายคนดังหลายๆคนที่เขาประสบความสำเร็จนั่นแปลว่าเขาจะต้องประสบความสำเร็จเป็นความแบบเหมารวมว่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นสัญชาตญาณหนึ่งของมนุษย์ที่ใช้ในการประเมินคนแหละแต่บางครั้งเราเชื่อสัญชาตญาณทุกอย่างไม่ได้ถามว่ามันเป็นการหลอกลวงผู้ป่วยหรือเปล่าหรือว่าความน่ากลัวของเรื่องนี้มันคืออะไรพอมันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพคนมันเลยเป็นอีกเรื่องนึง
เหมือนเราแบบเราสามารถใช้ซอฟต์แวร์ปลอมและขายซอฟต์แวร์ปลอมให้ความเสียหายก็แค่นั้นแต่ว่าพอเป็นแบบยาปลอมอ่ะคือเรื่องใหญ่ซึ่งธุรกิจสุขภาพอ่ะมันมีความน่ากลัวของมันอยู่อย่างแรกคือมันคือความหวังของมนุษย์อย่างที่เนียมบอกพอเราพูดไปว่าเฮ้ยนี่คือความหวังของมนุษย์อ่ะมันมีคนที่พร้อมจะปกป้องความหวังนี้เสมอเพราะฉันอยากได้มันอ่ะฉันพร้อมจะปกป้องมันเสมอเนาะอย่างที่สองคือความลับทางการค้าพอเป็นความลับทางการค้าปุ๊บเนี่ยนักวิทยาศาสตร์อาจารย์หรือว่าแม้กระทั่งสื่อเองอ่ะก็เข้าไม่ได้เพราะว่ามันติดคำว่าความลับทางการค้าซึ่งจริงๆเรื่องนี้แก้ไขได้ถ้ามันมีกฎหมายที่รองรับสุดท้ายคือธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงามเป็นอะไรที่ขายได้เสมอไม่ใช่แค่ในไทยในทุกประเทศเลยลองนึกสภาพง่ายๆว่าทุกวันเนี้ยกูต้ากับคอลลาเจนก็คือออกมาเยอะมากแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะบอกว่าเฮ้ยกินกูต้าแล้วมันไม่ได้ขาวกินคอลลาเจนก็อาจจะไม่ได้แบบผิวสวยทุกกรณีนะไม่เชื่อยังมีคนแบบเจ้าใหม่ๆขึ้นมาได้เรื่อยๆคือมันชัดเจนมากว่าเขามีความหวังแล้วเขาอยากจะเชื่อแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยคดีนี้ไม่ได้มีคนบาดเจ็บไม่ได้มีคนเสียชีวิตซึ่งความเสียหายมันเป็นมูลค่าตัวเงินลักษณะแบบนี้มันถูกจัดอยู่ในอาชญากรรมประเภทไหนและถือว่าร้ายแรงแค่ไหนอาจารย์ตรินครับคือถ้าจะให้แบ่งกรณีของเคสเนี้ยมันจะแบ่งได้เป็น2 อย่างก็คืออาชญากรรมคอปกขาวหรือเราเรียกว่า white collar crime ซึ่ง white collar เนี่ยก็คือคนที่ก่ออาชญากรรมใส่สูทผูกไทแต่งตัวดีน่าเชื่อถือเป็นอาชญากรรมสมัยใหม่ที่อาจจะไม่เห็นภาพเลือดภาพคนตายแต่สร้างมูลค่าความเสียหายทั้งด้านเม็ดเงินร่างกายและจิตใจของผู้อื่นด้วยบางคนอาจถึงขั้นไปฆ่าตัวตายก็ได้ส่วนอีกคำหนึ่งคือ organization crime อาชญากรรมองค์กรนะครับอันนี้คือมีการทำกันเป็นล่ำเป็นสันมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนว่าแผนกคนนี้ไปพูดสื่อให้ประชาชนเชื่อนะอันนี้เป็นแผนกถ่ายภาพห้องแลบไปโฆษณานะก็คือทำกันเป็นกลุ่มแยกหน้าที่กันชัดเจนเลยเรียกว่า organization crime ทีนี้ความร้ายแรงของมันพอเป็นความเสียหายในลักษณะของเป็นเงินน่ะเป็นตัวเงินน่ะคนอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันแรงใช่ไหมเพราะมันไม่ได้เห็นความบาดเจ็บความตายความน่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยคือเหตุผลเบื้องหลังความไม่ตื่นเต้นของคนในสังคมเนี่ยก็คือว่าเวลาข่าวด้านความเสียหายด้านเม็ดเงินเนี่ยครับมันออกไปเนี่ยมันไม่เห็นภาพที่กระตุ้นความรู้สึกในสมองของเราหรือเราไม่ได้ทำภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพแบบคนเสียเงินไปปริมาณมากมันไม่ได้เสียเลือดหรือไม่ได้เสียชีวิตมันทำให้สมองเราส่วนที่รับความรู้สึกหรือกระตุ้นสารอะดรีนาลีนมันไม่หลั่งคือมันไม่ตื่นเต้นอะข่าวพวกนี้มันไม่มีคนตายมันไม่น่าไม่ดราม่ามันก็เลยทำให้คนมองว่าไม่สำคัญคนไม่อินน่ะไม่มีส่วนร่วมกับข่าวนี้เท่าไหร่รู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่เห็นตัวอย่างภาพความเสียหายที่มันกระทบกระเทือนจิตใจทั้งที่สร้างความเสียหายมากกว่าอีกถ้าเป็นเรื่องเม็ดเงินนะครับส่งผลกระทบระดับประเทศเลยอ่ะก็ควรจะพึงระลึกไว้ด้วยว่าอาชญากรรมเนี่ยเราจะไปดูเอามันอย่างเดียวไม่ได้เราต้องดูด้วยว่าความเสียหายในแง่ของมหาภาคอะแมกโรเนี่ยภาพมันเป็นยังไงเสียหายมูลค่ากระทบกระเทือนทั้งประเทศอ่ะจริงๆ